นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับตอบคำถามนักข่าวประเด็นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีถาม6คำถามถามประชาชนหลังจากนั้นปรากฏว่ามีความเห็นสะท้อนกลับมาส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองใช่ครับวันนี้นักข่าวถามพลเอกประวิตรครับพลเอกประวิตรตอบคำถามว่าเอ๊ะคำถามเหล่านี้เนี่ยนะครับมายังไงที่มาที่ไปฟังคำตอบจากรองนายกพลเอกประวิตรครับท่านนายกมีการคุยกับท่านรองไหมคะเรื่องนี้ไม่มีคือตรงนี้ในถูกคำถามเนี่ยความต้องการเขาถามประชาชนนั่งเขาพูดอยู่แล้วว่าท่านถามประชาชนใช่ค่ะแต่ว่าหวังผลทางการเมืองอะไรหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าครับแล้วมีเจตนาอะไรถึงได้ออกคำถามเยอะมากครับจะไม่รู้ไหมเพราะท่านก็อธิบายหมดแล้วนะฟังจากท่านนายกนักข่าวซักว่าบางคำถามมันเป็นการโจมตีพรรคการเมืองโจมตีนักการเมืองหรือเปล่าฟังคำตอบครับในส่วนของการเมืองเองมองว่าอย่างข้อ1กับข้อ2เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการโจมตีพรรคการเมืองอย่างข้อ2นี่เขาบอกว่าอาจจะผิดกฎหมายเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นคสช.เป็นกรรมการการเลือกตั้งนั้นต้องไปเลือกหรือว่าเข้าข้างพรรคใดพรรคหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปพูดอย่าไปนั่นคันถึงขนาดนั้นนะไม่ใช่หรอกไม่ได้หมายความหมายอย่างนั้นแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าที่ถามแบบนี้กำลังปูทางไปสู่การตั้งพรรครองนายกตอบว่ายังไงครับฝ่ายวิจารณ์นะครับการส่งสัญญาณผมไม่พูดแล้วพูดไปหลายทีแล้วคือยืนยันว่าไม่มีการตั้งพรรคใช่ไหมพูดไปหลายทีแล้วพูดไปหลายทีแล้วพูดถ้าคำถามคำตอบอันเดิมคือไม่ตั้งใช่ไหมคะไม่รู้หรือว่าแล้วแต่สถานการณ์ไม่รู้คำตอบอันเดิมก็คือถึงวันนี้ยังไม่ตั้งแล้วในอนาคตถ้าจำเป็นก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับนอกจากนี้นักข่าวยังซักด้วยว่าการถามออกมาอย่างนี้มันจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองรองนายกว่ายังไงครับหลายฝ่ายมองว่าในเรื่องของคำถามนี่อาจจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองอะค่ะไม่เผชิญนะไม่เผชิญไม่เผชิญเผชิญอะไรไม่เผชิญแล้วในส่วนของคำตอบที่เราได้จากประชาชนนี่คสช.จะเอาไปทำยังไงต่อคะไปสั่งข้อแล้วไปใช้วิธีการใช้ยังไงก็ต้องไปถามท่านนายกแสดงว่าเรื่องนี้ท่านนายกคิดเองคนเดียวยังไม่ได้หารือยังไม่หารือนักข่าวนี่ก็ซักจริงๆเลยนะครับแล้วยังซักต่อนะครับว่าคำถามนี่มันเหมาะสมไหมทีนี้คือชงให้วิพากษ์วิจารณ์คำถามนายกเลยแต่รองนายกมีคำตอบตอบว่ายังไงฮะแล้วมีความเหมาะสมเหมาะสมตอบคำถามนี้มาครับเพราะเป็นคสช.ด้วยครับคุณต้องเป็นคนตอบไม่ใช่ผมเป็นคนตอบเพราะผมอยู่ฝ่ายคสช.ตอนนี้มีแต่ฝ่ายการเมืองที่ออกมาพูดว่าไม่เหมาะสมแต่ว่าในส่วนประชาชนที่เราฟังประชาชนก็ผมดูทีวีเมื่อคืนนี้ก็ว่าเหมาะสมเนี่ยช่อง18ก็คือตอนนี้เราลองประเมินกันแต่ละพักที่ออกมาก็ออกมาอย่างนี้ก็ฟังผมดูทีวีเมื่อคืนเนี้ยดูทีวีเมื่อคืนนี้ช่อง18ก็คงหมายถึงช่องดิวทีวี18ชัดเจนครับนะครับเอาท่านผู้ชมส่ง SMS รีบเลยนะฮะตอนนี้รองนายกอาจจะดูอยู่ก็ได้ครับคิดยังไงนะครับจะยังสนับสนุนอยู่ไหม6คำถามนี้หรือคิดต่างแล้วฟังความเห็นนักการเมืองเริ่มเปรละครับดูแล้วว่านักการเมืองเขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีเหตุผลส่งความเห็นเข้ามาได้นะครับ SMS หมายเลขเดิมนักข่าวยังซักอยู่นะครับว่าเป็นการชี้นำถามเพื่อชี้นำเดินไปสู่การหาเสียงทางอ้อมหรือเปล่ารองนายกว่ายังไงครับดูเหมือนคำขาดเป็นการชี้นำว่าสิ่งที่คสช.ไอ้เนี่ยคุณคิดเองเป็นการหาเสียงอ้อมๆนะครับไม่มีหรอกคุณคิดเองหกคำถามนี่ชักลืมแล้วมีอะไรบ้างคุณเดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่า6คำถามของท่านนายกมีอะไรบ้างนะครับไล่เรียงกันไปข้อ1ท่านนายกถามว่าเราจำเป็นต้องมีพรรคการเมืองใหม่หรือนักการเมืองหน้าใหม่ที่มีคุณภาพให้ประชาชนได้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้างหรือไม่และการที่มีแต่พรรคการเมืองเดิมและนักการเมืองหน้าเดิมแล้วได้เป็นรัฐบาลจะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูปและทำงานต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่นี่คือคำถามข้อที่1นะครับข้อที่2คือการที่คสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองใดก็เป็นสิทธิ์ของคสช.ใช่หรือไม่คำถามข้อที่3สิ่งที่คสช.และรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการในช่วง3ปีที่ผ่านมาประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่และเห็นด้วยกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมเป็นเวลานานด้วยการรื้อใหม่และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่
นอกจากนี้ถามด้วยนะครับว่าเห็นด้วยให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปเพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศหรือไม่อีกทั้งการทำงานของทุกรัฐบาลต้องคำนึงถึงภาพรวมของประเทศไม่ใช่ทำตามเพียงนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงใช่หรือไม่คำถามข้อที่4ครับการเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คำถามข้อที่5รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่คำถามข้อสุดท้ายข้อที่6นะครับเหตุใดพรรคการเมืองและนักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวด้อยค่าคสช. รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานในช่วงนี้อย่างมากผิดปกตินี่คือคำถามทั้ง6ข้อของท่านนายกที่ออกมาเมื่อวานนี้ครับครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับทางด้านของคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ถูกนักข่าวซักถามถึงคำถาม6ข้อนี้ของท่านนายกนะครับถามว่าเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับที่ท่านนายกตั้งคำถาม6ข้อนี้ขึ้นมาท่านนายกมีวัตถุประสงค์อะไรไปฟังคำตอบจากอาจารย์วิษณุครับความในใจของท่านคงจะมีอยู่เพราะว่าท่านก็คิดถึงสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็คิดว่าน่าจะลองให้ประชาชนได้มีการแสดงความคิดเห็นออกมาความจริงอาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้คำถามแต่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นออกมาว่ามองเหตุการณ์บ้านเมืองต่อไปจะเป็นอย่างไรมีความเดือดความร้อนความทุกข์หรือความพอใจหรือไม่พอใจอะไรบ้างหรือไม่นอกเหนือจากที่จะให้นักการเมืองเป็นฝ่ายพูดอาจารย์วิษณุบอกเพิ่มเติมนะครับว่าความหมายของท่านนายกก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนรับรู้นะครับว่าสังคมไทยวันนี้และวันหน้าจะมีประเด็นอะไรบ้างขอให้ช่วยออกมาแสดงความคิดเห็นกันครับเวลาจะกระตุ้นเตือนเฉยๆผมเดาเอานะครับว่าท่านก็คงคิดว่าพูดไปอย่างนั้นคนฟังก็ยังจับสาระไม่ได้เวลาต้องการให้เขาทำอะไรความหมายคือทำยังไงให้ประชาชนรู้ว่าสังคมไทยในวันนี้และวันหน้ากำลังจะมีประเด็นอะไรบ้างแล้วคุณช่วยแสดงความเห็นประเด็นเหล่านั้นหน่อยท่านนายกมองว่ามันจะมีประเด็นอะไรท่านก็เลยเอาประเด็นนั้นมาตั้งคำถามถ้าใครคิดว่าไม่เป็นสาระไม่อยากตอบคำถามนั้นอยากตอบคำถามอื่นก็ไม่เป็นไรก็ช่วยแสดงความเห็นที่อาจารย์วิษณุอยากให้พี่น้องประชาชนออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นมากๆก็เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีดาราที่มาตอบคำถามดาราที่ว่านี้ก็คืออย่างเช่นคุณวิษณุเองก็อาจจะเป็นดาราได้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือแม้แต่หมวดเจี๊ยบเองก็เป็นดาราทางการเมืองใช่เป็นดาราทางการเมืองออกมาแสดงความคิดเห็นแต่เพียงอย่างเดียวอยากให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นบ้างครับไม่งั้นมันก็จะมีดาราที่พูดอยู่ในสื่อไม่กี่คนผมก็อาจจะเป็นดาราคนหนึ่งท่านนายกก็เป็นดาราคนหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ดาราคนหนึ่งคุณอะไรอ่ะผู้หญิงโฆษกพรรคเพื่อไทยดาราคนหนึ่งมันก็มีอยู่แค่นี้ลองดูสิครับ3เดือนที่ผ่านมาน่ะชื่อคนที่อยู่ในหนังสือพิมพ์มันก็มีอยู่แค่นี้แต่ความจริงประชาชนอีกจำนวนมากที่เขาก็ไม่ได้เป็นดาราแต่เขาอาจจะอยากแสดงความเห็นอาจารย์วิษณุพูดไว้ชัดเจนว่ามันก็จะเห็นอยู่แค่นี้นะตามหน้าหนังสือพิมพ์ จะมีดาราทางการเมืองแค่นี้จริงๆที่เราจะเห็นกันอยากเห็นความคิดเห็นของประชาชนจาก6คำถามนี้ของท่านนายกนะครับอาจารย์วิษณุได้ยกตัวอย่างถึงคุณถาวรเสนเนียมด้วยบอกคุณถาวรเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างสร้างสรรค์อย่างมีสีสันไปฟังอาจารย์วิษณุอีกครั้งนึงครับตอบในที่นี้ตอบยังไงไทยรัฐเดลินิวมติชนก็คงไม่เอาไปลงก็เขียนส่งมาให้ท่านนายกก็แล้วกันผ่านทางอะไรอ่ะศูนย์ดำรงธรรมอะไรก็มีอะไรก็แล้วแต่หรือใครจะไปออกทีวีพูดอะไรก็ไม่เป็นไรได้ทั้งนั้นเข้าใจว่ามีอยู่แค่นี้ก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรคุณถาวรเสนเนียมพูดดีออกท่านก็บอกว่าก็ดีแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็ช่วยกันพูดใครมีคำตอบอะไรก็ช่วยกันบอกทำให้สังคมมันจะมีสีสันบรรยากาศเป็นการคุยเรื่องการเมืองโดยไม่ขัดต่อคำสั่งคสช.แสนจะดีออกไม่เป็นไรครับถ้าหากว่าสื่ออื่นไม่พูดถึงนิวทีวี18ของเราพูดถึงแน่นอนนี้ฝากถึงอาจารย์วิษณุเลยนะครับ อีกเรื่องนึงที่ผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ว่าคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะครับก็คือเรื่องที่ว่าถ้าท่านนายกเนี่ยมาลงเล่นการเมืองก็อาจจะถูกขุดคุ้ยเหมือนกับนักการเมืองที่ผ่านมาอาจารย์วิษณุตอบว่าไงไปฟังครับคุณถาวรเขาบอกว่าถ้าเกิดนายกลงเนี่ยก็ต้องยอมรับของการไอ้นี่แน่นอนอยู่แล้วใครทำอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านคือเมื่อวันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะลง
แล้วก็จะตั้งกรรมการสอบด้วยใครที่ไปอ้างว่าจะตั้งพรรคไว้ให้ท่านลงไอ้ใครไอ้จะไปตั้งพรรคตั้งไปเถอะผมก็จะว่าสมัยก่อนคุณไพบูลย์นิติตะวันเคยออกข่าวตั้งพรรคไม่รอรับคสช.แล้วด้วยซ้ำอย่างนั้นไม่เป็นไรก็พูดไปธรรมดาแต่ถ้าไปอ้างอะไรกันมากอย่างคุณอะไรเมื่อไม่กี่วันนั้นอาจจะเกินไปถึงขั้นจิตอสงอาสาซึ่งมันเป็นคำเฉพาะที่มีที่ใช้อยู่ในบางโอกาสแล้วพอเอามาใช้อย่างนั้นมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดเขาต้องบอกไงคุณอาร์มว่าถ้าคุณอาร์มอยากรู้จักตัวเองดีขึ้นเนี่ยให้ลงการเมืองอ๋อเหรอครับจะมีคนขุดประวัติแล้วก็คุยข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่าคุณอาร์มเป็นใครไม่ต้องหาตัวเองเลยมีคนขุดคุยให้เสร็จสับนักข่าวยังซักอาจารย์วิษณุนะฮะว่าแล้วตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองหรือยังตอนนี้ฟังคำตอบฮะเวลานี้นายกก็คือนักการเมืองในภาพของคำว่านักการเมืองถ้าถือว่าคนที่เล่นการเมืองคือนักการเมืองท่านนายกก็เป็นผมก็เป็นครม.เป็นแต่ก็เหมือนที่คุณเศรษฐจิรโรจน์เคยพูดในสมัยหนึ่งท่านเคยบอกท่านไม่ใช่นักการเมืองทั้งที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยความหมายก็คือว่านั่นเป็นการใช้คำว่านักการเมืองในอีกความหมายหนึ่งว่าเป็นนักการเมืองที่ต้องการเล่นการเมืองแล้วก็ใช้เป็นอาชีพความหมายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสองนัยยะความหมายก็คือปัจจุบันก็คือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับตามรัฐธรรมนูญนะครับส่วนความเห็นของพลเอกประยุทธ์ที่แฝงอยู่ในคำถามที่ถามมาว่ามีสิทธิ์ที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองได้นักข่าวไปถามมือกฎหมายเลยครับว่าทำแบบนี้มันจะผิดกฎหมายไหมฟังคำตอบครับคสช.เขาถามหาสิทธิ์ที่ว่าจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองตรงนี้เองเนี่ยก็มีคนมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าคสช.เองมีอำนาจขึ้นกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ตรงนี้ก็แล้วแต่ตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้ผิดกฎหมายเกี่ยวกับพรบ.พรรคการเมืองด้วยไม่มีครับไม่ได้ผิดอะไรก็ในมาตรา27 28ของพรบ.พรรคการเมืองเขาบอกว่าห้ามอะไรห้ามผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคเนี่ยเข้ามาสนับสนุนครอบงำพรรคการเมืองอาจารย์แล้วไปครอบงำพรรคไหนถ้าเกิดว่าคสช.เขาขอสิทธิ์ในการแบบไปสนับสนุนพรรคการเมืองตรงนี้เองเนี่ยมันก็ในคงเขาในความหมายตรงนี้คือหมายความว่าทำให้มันถูกกฎหมายก็แล้วกันถ้าทำเนี่ยทำให้มันถูกกฎหมายซึ่งทำได้การสนับสนุนโดยทำโดยถูกกฎหมายเนี่ยแต่ถ้าทำโดยผิดกฎหมายมันก็ผิดนะครับเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะถึงเวลาจะทำเขาก็ต้องทำให้มันถูกอยู่ดีแหละถ้าผิดก็จะต้องเตือนกันเขาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเขาสนับสนุนมันทำได้หลายอย่างเราอาจจะเป็นคุณและผมก็สนับสนุนพรรคการเมืองแต่ว่าสนับสนุนได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่กรณีคสช.นี่มันเป็นสองทางนะครับคือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยสนับสนุนให้เป็นนายกต่ออันนี้มันก็อีกแบบนึงนักข่าวยังซักต่อนะครับว่าตอนนี้คำถามข้อที่6นายกถามว่าทำไมนักการเมืองถึงได้ด้อยค่านายกและคสช.มากรวมถึงโจมตีและบิดเบือนข้อมูลรองนายกตอบว่ายังไงครับนายกถามว่าทำไมมีคนออกมาเล่นนายกคสช.มองมากตอนนี้ท่านมองว่าไงไม่รู้ไม่มองฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันผมไม่อยากตอบเพราะผมตอบไม่ถูกแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันอยากถามเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันอยากถามเหมือนกันท่านผู้ชมก็ช่วยตอบกันเข้ามาด้วยนะครับครับทีนี้บรรดานักการเมืองแล้วก็คนในแวดวงการเมืองเหล่าวันนี้ที่บอกว่ายิงกระสุนสาดกระสุนเข้าใส่6คำถามนี้เป็นยังไงบ้างณัฐวุฒิใส่เกลือครับแกนนำนปช.อดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ในยุคที่แล้วด้วยนะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่า6คำถามของนายกเนี่ยประชาชนคนใดจะตอบคำถาม6ข้อก็เป็นสิทธิ์แต่ตนเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยและไม่เห็นประโยชน์คำถามทุกข้อมีคำตอบของผู้มีอำนาจอยู่ในตัวอยู่แล้วทั้งนี้รถแมปการเลือกตั้งอาจขยับอีกได้แต่รถแมปทางอำนาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้เรื่องนี้ไม่ใช่การโยนหินถามทางแต่เป็นการหงายไพ่เล่นการเมืองของประเทศไทยในอนาคตมีแนวทางตามกรอบที่คสช.กำหนดไว้ซึ่งจริงๆทั้ง6ข้อแทนที่ได้ด้วยคำถามเดียวคือหลังการเลือกตั้งประชาชนยินดีจะให้คสช.อยู่ในอำนาจต่อไปหรือไม่นี่คุณณัฐวุฒิบอกเลยนะครับเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มีจุดยืนทางการเมืองของตัวเองการจะจับมือกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยังไกลเกินไปที่จะพูดถึงเฉพาะหน้าแต่ละพรรคพิสูจน์ความจริงใจกับประชาชนเสียก่อนโดยประกาศจุดยืนไม่เอานายกคนนอกแค่นี้ก็จะเห็นชัดว่าไผเป็นไผนี่แกนนำนปช.ณัฐวุฒิใส่เกื้อให้ความเห็นเอาไว้ครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับคือพยายามที่จะพูดถึงการรวมจับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อไทยแต่บอกว่ามันยังไกลไปครับแล้วก็ท้าทายว่าตอนนี้ประกาศเลยว่าไม่เอานายกคนนอกเอาเลยไหมเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์
อันนี้ความเห็นของณัฐวุฒิอีกหนึ่งคนครับแกนนำนปช.ประธานที่ปรึกษาธิดาถาวรเศรษฐ์ครับบอกว่าขอตอบ6คำถามของนายกรัฐมนตรีข้อที่1แสดงว่าต้องการให้เห็นพรรคการเมืองต้องการให้พรรคการเมืองเห็นด้วยกับผลงานคสช.หรือพรรคการเมืองใหม่ของคสช.เดินหน้าต่อทางการเมืองเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งกลายเป็นข้ออ้างเหตุผลที่ต้องมีพรรคใหม่เป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบครับนี่คุณธิดาบอกแล้วข้ออื่นๆก็มีความเห็นไปในลักษณะเดียวกันคือเป็นการบ่งชี้ไปว่าคสช.ควรอยู่ต่อโดยไม่มีการเลือกตั้งก็ได้หรือถ้ามีการเลือกตั้งก็มีพรรคการเมืองที่คสช.สนับสนุนอยู่ต่อไปนะครับนี่คือภาพรวมคำตอบของคุณธิดาถาวรเศรษฐ์เพื่อไทยครับคุณชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานกฎหมายพรรคเพื่อไทยพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการกระทำของคสช.นี่อาจจะผิดกฎหมายนะเพราะผิดกติกาคสช.เข้ามาโดยการยึดอำนาจการเลือกตั้งครั้งหน้าคสช.ก็ยังอยู่ในตำแหน่งทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอย่างรุนแรงทั้งนี้คำถามที่ตั้งมาเป็นคำถามที่ไม่รู้ถึงแนวทางประชาธิปไตยไม่รู้ถึงแนวทางของการเลือกตั้งไม่รู้ถึงแนวทางความเป็นกลางของรัฐบาลรักษาการคุณพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีแรงงานแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่สะท้อนกลับไปในความคิดที่ดูน่าจะสับสนของผู้ถามไม่แน่ใจว่ามีจุดประสงค์ในการถาม6คำถามนี้อย่างไรต้องการอยู่ต่อหรือต้องการตั้งพรรคของคสช.นอกจากนี้คุณพิชัยยังบอกว่าให้นายกเนี่ยกลับไปศึกษาหลักการประชาธิปไตยให้ชัดเจนก่อนมีหลักคิดที่ถูกต้องหากคิดจะตั้งพรรคเพื่อสนับสนุนตัวเองให้เป็นนายกต่อหลังการเลือกตั้งคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำเพื่อไทยอีกคนหนึ่งครับจี้ไปที่กิจกรรมของพรรคการเมืองที่ต้องรีบทำแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้คือปลดล็อกทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ไม่เคยเคารพสิทธิของประชาชนไม่เคยสำนึกว่าพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนอันนี้จริงเหรอคุณพงศธรพรรคการเมืองเป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในหลักการน่ะใช่ครับแล้วที่ผ่านมามันใช่ไหมนะครับการจำกัดสิทธิ์ของพรรคการเมืองคือการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนนี่บอกว่าดีที่สุดตอนนี้คือรีบปลดล็อกครับแต่ตอนนี้ท่าทีบอกว่ามีสิทธิ์สนับสนุนพรรคการเมืองการกระทำแบบนี้เหมือนเอาเท้ากดหัวตัวแทนของประชาชนไว้แต่ใช้มือปูทางสืบทอดอำนาจเผด็จการของตนทั้งหมดเป็นการเอาเปรียบทางการเมืองแบบไร้อย่างอายครับคำนี้เลยนะฮะแล้วยุคที่แล้วนี่มันอะไรฮะนั่นน่ะสิครับข่มขืนสภากลางดึกอันนั้นไม่ใช่การกดหัวประชาชนไว้ประชาชนออกมากี่ล้านบนท้องถนนครับนิรโทษกรรมสุดซอยเดินหน้าต่ออันนั้นไม่ใช่การกดหัวประชาชนครับนั่นคือทำเพื่อประชาชนใช่ไหมนั่นคือการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนกลับไปที่ความเห็นของอาจารย์หมอครับครับอาจารย์หมอบอกว่าที่เราต้องการคือนักการเมืองที่ออกมาพูดว่าตัวเองบริหารผิดอย่างไรถึงฉิบหายและมีทางแก้อย่างไรไม่ใช่ร้องจะเอาเลือกตั้งนี่กลับมาที่ความเห็นนี้ครับอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังอีกครั้งที่เราต้องการคือนักการเมืองที่ออกมาพูดว่าตนเองบริหารผิดอย่างไรจึงฉิบหายและมีทางแก้ไขอย่างไรไม่ใช่ร้องจะเอาเลือกตั้งครับคุณสุริยสายว่าไงครับจากฝั่งพรรคเพื่อไทยมาที่คุณสุริยสายกตศิลาบ้างนะครับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและเป็นผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของ6คำถามของท่านนายกเผยแพร่ผ่านทาง Facebook สุริยสายกตศิลานะครับโดยมีเนื้อหาบอกดังนี้ครับข้อ1คำถามชุดหลัง6คำถามเป็นภาคขยายหรือส่วนต่อของคำถามชุดแรก4คำถามเพราะไปไกลถึงขั้นคสช.มีสิทธิ์สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งในช่วงเลือกตั้งได้หรือไม่ข้อที่2ครับคำถามทั้ง4ข้อแรกและ6ข้อหลังรวม10คำถามล้วนเป็นคำถามที่มีคำตอบในตัวเองความสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่คำตอบและก็คำถามในลักษณะนี้ชี้นำแฝงคำตอบแบบนี้ผู้ถามต้องการขีดเส้นใต้โจทย์ปัญหาการเมืองร่วมสมัยใครจะเห็นด้วยหรือไม่กับเส้นใต้ที่ผู้ถามขีดไว้ก็ตามข้อที่3บอกว่าคำถาม6ข้อมีความเป็นไปได้สูงจนอาจจะแน่นอนว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะมีพรรคที่คณะทหารตั้งโดยหรือหนุนอยู่ห่างๆหลายพรรคอย่างชัดเจนและเปิดเผยจนอาจจะเรียกได้ว่าหงายไพ่ทั้งสำรับกันแล้วนะครับข้อที่4คำถามที่เราควรถามกลับท่านนายกคือ
ทำไมท่านถึงตั้งคำถาม6ข้อในเวลานี้สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่มีปัญหารุมเร้าจนหลายคนเรียกว่าเป็นช่วงขาลงซึ่งอาจจะเสียมากกว่าได้จากชุดคำถามทั้ง6ซึ่งอาจจะเป็นเพราะการที่รัฐบาลมีไพ่ใบที่53คุณสุริยสายบอกว่าน่าจะเป็นใบพิเศษนะครับที่อาจจะยังไม่เปิดหรือเปล่าหรือมั่นใจในอำนาจที่ถืออยู่ขณะนี้ว่าลุงตู่เอาอยู่และข้อที่5นะครับไม่แปลกใจที่นักการเมืองอาจจะสะเทือนใจที่สุดกับ6คำถามเพราะยังตกอยู่ในฐานะจำเลยของคำถามทั้ง2ชุดที่สำคัญคสช.ยังถือความได้เปรียบทางการเมืองสื่อสารโดยตรงกับทางประชาชนอย่างมีนัยสำคัญแบบนี้ครับกปปส.ครับอดีตกปปส.โคราชคุณจักรินทร์เชิดฉายให้ความเห็นว่าคำถาม6ข้อที่นายกถามนั้นน่าจะเกิดขึ้นเพราะนายกอยากทราบว่าสิ่งที่คสช.ทำมาดีหรือไม่ดีและการมีตัวแทนคสช.ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมีความจำเป็นหรือไม่ซึ่งคุณจักรินทร์นี่บอกว่าตัวเองนี่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษหรือไม่ไม่ใช่เรื่องผิดโดยเฉพาะถ้ามีการสนับสนุนให้มีนายกคนนอกชื่อพลเอกประยุทธ์ก็จะทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นนี่คือความเห็นของอดีตกปปส.โคราชนายจักรินทร์เฉิดฉายนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยที่นายกถามเพราะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะตอบแล้วก็ที่ผ่านมาวนเวียนอยู่กับกลุ่มการเมืองนักการเมืองเก่าๆทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปไม่ถึงไหนสักทีคุณนิพิษอินทรสมบัติครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเห็นอีกครั้งนึงเมื่อวานนี้คุณนิพิษตอบไปรอบนึงแล้วนะครับวันนี้อีกรอบหนึ่งพูดถึงการเลือกตั้งโดย6คำถามเนี่ยเป็นการปิดทางพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในการจัดตั้งรัฐบาลไหมนี่นักข่าวถามนำไปเลยนะครับ6คำถามเนี่ยมันเป็นการปิดทางพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในการจัดตั้งรัฐบาลไหมคุณนิพิษบอกว่าคิดว่าไม่แต่ก็ถือเป็นการเมืองอีกหน้าหนึ่งที่เป็นทางเลือกในการเลือกตั้งพอเลือกตั้งทุกครั้งก็จะมีพรรคใหม่ทุกครั้งแล้วครั้งนี้ก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็คุมกติกาอยู่คงจะได้เปรียบเนื่องจากมีเครื่องมืออยู่ก็อาจจะใช้เครื่องมือเอาเปรียบแต่จะเหมาะสมไหมเป็นอีกเรื่องนึงตอนนี้ยังยาวไกลยังไปไม่ถึงขั้นนั้นรัฐธรรมนูญออกแบบมาให้เป็นอุปสรรคสำหรับพรรคที่เกิดใหม่แล้วก็รวมไปถึงพรรคที่ทหารสนับสนุนที่เกิดใหม่นี้ด้วยยังมองไม่เห็นหน้าผู้สมัครใหม่ที่จะมาแข่งกับผู้สมัครเก่าในพื้นที่ค่อนข้างยากในการแข่งขันการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้เตือนสสและกวดขันสสของพรรคต้องทำการบ้านลงพื้นที่เกาะติดประชาชนแล้วการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้ไม่ห่วงไม่กังวลต่อให้นายกรัฐมนตรีแสดงจิตจำนงลงการเมืองต่อก็ตามแต่สำคัญคือนึกไม่ถึงว่าจะเอาเปรียบกันตั้งแต่ยังไม่เริ่มยกหนึ่งแบบนี้ถือว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษครับนี่ไปถามอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็พูดถึงการตั้งคำถาม6ข้อของท่านนายกด้วยเช่นกันนะครับถามไปว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือไม่ไปฟังคำตอบของอาจารย์มีชัยครับท่านถามประชาชนไม่ใช่เหรอท่านยังไม่ได้บอกว่าจะสนับสนุนใครท่านถามประชาชนว่าได้ไหมและจากคำถามข้อที่2ของท่านนายกที่มีต่อพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนพรรคการเมืองของคสช.มีสิทธิ์ทำได้หรือไม่ฟังคำตอบจากอาจารย์ดีชัยฤชุพันธ์ครับความจริงทุกคนแต่ละคนก็มีสิทธิ์จะสนับสนุนใครก็ได้ตราบเท่าที่ไม่ไปยุ่งกับการหาเสียงไปแต่ว่าประชาชนทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบใครได้อยู่แล้วคสช.เขาก็เป็นคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นองค์กรนะแต่ละคนก็มีสิทธิ์ถ้ามาถามผมว่าผมสนับสนุนพรรคอะไรผมก็ต้องอยู่ในใจผมก็ต้องมีแต่ว่าผมจะพูดหรือไม่พูดเรื่องเพราะอาจารย์เวลาลงคะแนนใช้สิทธิ์ก็ไม่ได้การช่องไม่ประสงค์ถ้าไม่มีพรรคที่ให้เลือกผมก็จะกราบช่องที่ไม่ประสงค์เหมือนกันแล้วถ้าหากทางคสช.มีการไปสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นหรือไม่ไปฟังครับการที่คสช.เปิดตัวไปว่าไปสนับสนุนพรรคนั้นพรรคนี้มันจะเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเอาขอเวลาหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคเขาไปสนับสนุนลูกพรรคเขาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบอะไม่ได้เปรียบเวลาคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไปสมัครได้เปรียบเสียเปรียบไหมก็ได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนกันคือเราจะต้องไม่
ไปคิดในทางที่ว่าจะทำให้สิทธิธรรมดาของคนเขาต้องหายไปส่วนจะทำยังไงได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นแต่ละเรื่องที่แต่ละคนเขาจะต้องพิจารณาดูว่าเท่าที่มันไม่ขัดต่อกฎหมายอาจารย์ดิชัยบอกว่าอาจจะไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วถามต่อไปว่าถ้าเป็นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมล่ะอย่างนี้จะขัดไหมไปฟังคำตอบครับมันก็เหมือนกับเวลาคุณเลือกตั้งกันมาแล้วก็เวลาจะไปเลือกตั้งหมดวาระแล้วไปเลือกตั้งถามว่าคนที่เป็นรัฐบาลอยู่จะทำยังไงเป็นรัฐบาลก็ต้องไปบอกว่าเลือกพรรคผมสิผมจะมาทำงานต่อสมมติว่าอย่างนั้นมันแล้วถามว่าคนที่เป็นฝ่ายค้านอยู่เสียเปรียบไหมถามต่อไปถึงกฎหมายมาตรา29ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560นะครับที่กำหนดห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเข้าไปกระทำการใดที่เป็นการควบคุมพรรคการเมืองหมายความเฉพาะว่าการที่ไม่ให้คนนอกเข้าไปครอบงำเท่านั้นใช่หรือไม่ฟังคำตอบอีกครั้งจากอาจารย์มีชัยครับห้ามปล่อยให้คนนอกไปครอบงำใช่จะไปครอบงำก็ไม่ได้ดิคือจะได้มาสั่งว่านี่คุณเลือกพรรคนี้สิเพราะพรรคนี้มันจะทำตามคำสั่งผมอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราแปลว่าเราไปครอบงำเขาแล้วล่ะแต่ถ้าก็บอกว่าเฮ้ยคุณเลือกพรรคนี้สิเพราะพรรคนี้ดีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรสรุปแล้ววัตถุประสงค์ของท่านนายกกับ6คำถามนี้คืออะไรกันแน่ฟังคำตอบจากอาจารย์มีชัยอีกครั้งหนึ่งครับแสดงว่าสนับสนุนได้ก็เป็นสิทธิของคนทุกคนที่จะสนับสนุนได้แต่ว่าไอ้นั่นมันเป็นท่านยังไม่ได้บอกนะว่าท่านจะสนับสนุนใครท่านถามประชาชนว่าถ้าคสช.จะสนับสนุนนี่จะได้ไหมที่ความจริงไม่ต้องถามแต่ว่าท่านคงอยากรู้ว่าประชาชนคิดยังไงคือถ้าไปใช้อำนาจรัฐสนับสนุนในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยอันนี้ก็น่าจะผิดกฎหมายแน่นอนแต่ประเด็นที่อาจารย์มีชัยพูดครับการแสดงจุดยืนการแสดงท่าทีหรือความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้มันผิดหรือไม่ผิดอาจารย์มิชัยบอกรายละเอียดด้วยนะครับว่าถ้าไปบังคับให้คนอื่นเขาต้องเลือกคนนี้นะอันนี้ไม่ได้แน่ๆลองฟังคำตอบคำอธิบายขยายความครับเราไม่ได้เขียนกฎหมายจนทั้งตัดสิทธิ์จนทุกคนต้องงอมืองอเท้าพูดกันไม่ได้ เวลาจะเลือกตั้งคอยดูเถอะไอ้โซเชียลมีเดียนี่แหละมันก็จะเป็นตัวชี้นำได้มากเพราะว่าแต่ละคนเขาชอบใครเขาก็คงจะอยากจะให้คนอื่นชอบด้วยก็เป็นของธรรมดาอาจารย์เห็นว่าอย่าว่าแต่นั่นแหละสื่อเองก็เถอะก็ยังหนีไม่พ้นมันจะไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจรัฐคือเป็นเขาก็ไม่ต้องไปใช้เขาก็ต้องไปใช้อำนาจรัฐในทางที่จะไปบังคับใครก็ต้องไม่ใช้เพราะถ้าใช้เนี่ยมันจะผิดกฎหมายครับอาจารย์มิชัยยังบอกต่อไปด้วยนะครับว่าคำถามเนี้ยมันมีนัยยะทางการเมืองไหมนี่นักข่าวพยายามจะซักเลยอาจารย์มีชัยมีคำตอบเพิ่มเติมฮะการที่นายกตั้งคำถามแบบนี้ค่ะในลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งก็ดีเรื่องพรรคการเมืองก็ดีมันเป็นการบอกถึงอะไรไหมไม่รู้ก็ไปถามท่านนั่นมาถามความในใจของท่านกับผมไม่ได้หรอกมันเป็นสะท้อนถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่รู้นะเท่าที่ผมคุยกับท่านบ้างนะท่านไม่อยากเป็นอะไรต่อแล้วตัวท่านเองท่านไม่อยากเป็นหรอกแล้วคำถามสำคัญและคำตอบสำคัญก็อยู่ที่สองคำถามสุดท้ายนี่แหละครับนักข่าวซักถามต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์เป็นห่วงอะไรบ้างไหมทำงานมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วกำลังเดินไปสู่ปลายทางของรถแมปไปสู่การเลือกตั้งเป็นห่วงอะไรบ้างไหมอาจารย์มีชัยตอบว่ายังไงคงไม่ห่วงหรอกเพราะว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดหมายถึงว่าท่านห่วงสิ่งที่ท่านทำมันอาจจะยังไม่สานต่ออะไรเงี้ยไอ้ความห่วงอันนั้นมันก็คงจะมีทุกคนทำแล้วยังไม่เสร็จแต่มันห่วงถึงขนาดที่จะต้องลงไปทำเองหรือไม่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนเราพอถึงจุดหนึ่งมันก็หยุดแล้วนักข่าวก็ซักว่าคำถามนั้นเป็นการชี้นำและจะเดินไปสู่การสืบทอดอำนาจไหมฟังคำตอบสุดท้ายครับคำถามที่นายกถามเนี่ยไม่ได้เป็นการชี้นัยยะว่าเรื่องการสืบทอดอำนาจใช่ไหมคงไม่หรอกถ้าจะสืบทอดอำนาจจะมาถามทำไมครับถ้าจะสืบทอดอำนาจแล้วถามทำไมคุณอาม
นั่นน่ะสิครับไม่ต้องบอกให้รู้เลยใช่นะครับส่วนอดีตนายกรัฐมนตรี2คนครับไปดูความเคลื่อนไหวทิ้งท้ายเบรกนี้เมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้ความเห็นทางการเมืองไปแล้วครับก็เผ็ดร้อนเหมือนกันแต่วันนี้ครับคุณอภิสิทธิ์ไปไหนใน LINE กลุ่มอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่ส่งให้บรรดาสมาชิกที่ติดตามนี่ครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นการลงพื้นที่นะครับที่สุรินทร์ฮะคุณอามครับไปสุรินทร์ไปสุรินทร์ไปที่หมู่บ้านสวายอำเภอเมืองสุรินทร์ไปคุยกับชาวบ้านนะครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าอย่างนี้ฮะมาเยี่ยมหมู่บ้านสวายอำเภอเมืองสุรินทร์ทำให้มั่นใจว่าโอกาสการพัฒนาของภาคอีสานในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังมีอีกมากครับแล้วก็มีภาพการทำบุญอย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวขอดูภาพมือสักครู่นี้อีกได้ไหมฮะผมเราเป็นห่วงภาพนี้ครับเป็นห่วงอะไรครับเป็นห่วงว่าจะเหมือนพลตรีสักท่านหนึ่งอะครับโอ้โหพระเขาม้าจะถึงราวนมอีกแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติอ๋อเป็นปกติใช่ไหมฮะอันนี้ปกติของนักการเมืองครับเวลาลงพื้นที่ฮะดูแล้วไม่น่าจะหนาวนะที่สุรินทร์เพราะว่าพระเขาม้าแน่นขนาดนี้นะฮะแล้วช่วงบ่ายฮะไปที่วัดนะครับวัดรามวราวาสตำบลรามอำเภอเมืองสุรินทร์ฮะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับครับส่วนอดีตนายกอีกคนนึงล่ะคุณชวนหลีกภัยครับโอ้ตกใจนึกว่าอดีตนายกอีกคนนึงโอ้ถ้ามีนี่ผมไปแจ้งพลตำรวจเอกจากทิพย์เลยฮะผมก็หาเบาะแสอยู่เหมือนกันนะคุณธรรมนะครับคุณชวนหลีกภัยไปไหนที่เห็นอยู่ในภาพนะครับต่างประเทศแน่ๆไปต่างประเทศไปทัวร์กับบลูสกายแล้วคุณชวนที่จะให้ดูก็คือว่าที่กำลังวาดอยู่ครับครับนี่คือไปไหนคุณชวนก็จะวาดรูปนี่ไอ้นี่คือผลงานที่เห็นอยู่ในมือที่วาดเมื่อกี้นี้อันนี้ท่านวาดใครครับเนี่ยท่านวาดใครผมก็ไม่มีข้อมูลนะอันนี้มาจาก Facebook คุณตะเกิงฮะคงไม่ได้วาดคุณราเม่ใช่ไหมคงไม่ใช่ฮะไม่น่าใช่นะถ้าวาดคุณราเม่ต้องถมดินสอมากกว่านี้หน่อย ถ้าเป็นคุณราเม่ เป็นการ แรงเงาแรงเงาเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมามีประเด็นการเมืองประเด็นเศรษฐกิจใกล้ตัวอีกหลายเรื่องเดี๋ยวกลับมาฮะครับ